สายที่2มารออยู่แล้วในสายกับเรานะครับสายของคุณมีนนะฮะคุณมีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขวานไม่เจอกันนานเลยอ๋ออ่าน้องมีน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 อ่าฮะอ่าฮะเออไม่ได้คุยกันนานเลยน้องมีนใช่เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะครับผมแหมน้องมีนมามีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญมาฝากพวกเราอีกแล้วเนาะใช่ค่ะเอาละครับเล่าเลยดีกว่าครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อรีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงเนาะค่ะได้เลยครับไม่น่าเล่นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับน้องมีนก็คือว่าในช่วงเวลาตอนนั้นนะคะผ่านมาประมาณสัก4ปีแล้วค่ะครับมีนกับเพื่อนเนี่ยได้ไปเที่ยวล่องแก่งที่น้ำตกชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะคะอ่ะแล้วก็เราก็นัดกันไปเงี้ยค่ะพอไปถึงเราก็เล่นกันแอดเวนเจอร์กันตามปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็คือพอเล่นเราอ่ะจะเล่นเป็นเหมือนกลุ่มสุดท้ายของวันนะคะใช่คือเหมือนเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วของวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาจะปิดให้เหมือนล่องแก่งทำกิจกรรมอะไรเงี้ยประมาณ18:00 PM ครับแต่เราก็เล่นกันเสร็จแล้วเนี่ยประมาณโพเพแล้วอะค่ะจนแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่เหมือนเราเหมือนรางบอกเหตุสักอย่างนึงว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนที่เราล่องแก่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้ำไม่ได้เชี่ยวมากครับเราก็ล่องแก่งกันไปตามปกติแล้วเหมือนหยุดรอเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะพี่ฝันนึกภาพออกไหมว่าเวลาเราล่องแก่งนั่งบนห่วงยางอ่ะแล้วลอยไปกับน้ำอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนคว้ามันไว้ได้เหมือนเกาะไว้ให้เรือมันหยุดถูกไหมฮะใช่อันนี้มันเป็นห่วงยางอ๋อเป็นห่วงยางครับใช่แล้วคือเหมือนมันไม่น่าที่จะแบบล่มเหมือนไม่น่าที่จะล้มลงมาจนจมน้ำได้อะไรเงี้ยแต่พอเกาะกิ่งไม้แล้วเหมือนเกิดอุบัติเหตุจมเกือบจมน้ำอะไรเงี้ยแล้วหลายๆอย่างสะดุดล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เลยก็ทำกิจกรรมต่อของเราไปจนดึกนะคะจนกลางคืนละเราก็ทุกคนก็เตรียมตัวตามอัธยาศัยอาบน้ำกันแล้วก็ตั้งวงกันครับพอตั้งวงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราก็เหมือนแบบตั้งวงอย่างเดียวไหนๆมาเที่ยวแล้วมันก็ไม่สนุกอะเนาะก็เลยหาอะไรเล่นดีกว่าครับพอไปหาอะไรเล่นเราก็เหมือนนึกภาพรีสอร์ทที่มันจะอยู่เหมือนในป่าที่มันจะเป็นเหมือนต้นไม้เยอะๆอะไรนะคะเราก็ไปเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนอยากถ่ายรูปกันอยากถ่ายรูปแต่ว่าเหมือนเราอยากถ่ายรูปแบบเหมือนริมชายหาดในที่เอาไม้มาเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปกันเลยเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็เอาเลยไปคว้ามีดแล้วก็ไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ๆแหละไปคว้ากิ่งไม้ใหญ่ๆมาแล้วก็เขียนชื่อกันเล่นกันถ่ายรูปกันเสร็จสับแล้วก็แบบไม่มีอะไรพอผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มเล่นหาของกันเล่นหาของใช่คือเหมือนเอาของไปซ่อนนะคะแล้วก็ให้ไปหาเพราะว่าเหมือนตอนแรกจะเล่นซ่อนแอบกันแต่ว่าเพื่อนๆลงมติว่าไม่เล่นก็เลยเล่นหาของแต่ถามตัวมีนเองจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกันอะมันก็คล้ายๆกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากคนเป็นของอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเล่นก็ได้ผ่านไปเวลานั้นประมาณ1:00 PMอะค่ะเราก็แยกย้ายกันไปหาของแต่ละเหมือนแต่ละคนเพราะว่าเราจะต้องเหมือนมีนเอาของเพื่อนไปซ่อนเพื่อนเอาของมีนไปซ่อนอะไรเงี้ยเราก็แยกย้ายกันหาจนหมดทุกคนละเหลือเพื่อนอีกคนนึงเอ๊ะไม่มาสักทีมีนก็เลยตะหงิดใจเราก็ออกกันหานะคะเราก็เหมือนเดินหากันเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันตะโกนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทคนพักครับถ้าเราจะตะโกนเราจะอะไรเงี้ยมันจะรบกวนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็เลยต้องแบบเดินหากันเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะพอเดินไปสักพักนึงอะค่ะชั่วโมงนึงแล้วก็ยังหาไม่เจอค่ะพี่หาเพื่อนคนนี้เหรอใช่หาเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่เจอเราก็เลย
เอาละไงก็เลยกลับไปที่ห้องก่อนว่าแบบเอายังไงกันดีอะไรเงี้ยไปอยู่ที่ไหนซ่อนของที่ไหนเนี่ยจนเหมือนมีนได้ยินเสียงค่ะอย่างที่มีนเคยบอกไปว่ามีนเป็นคนมีเซนส์ครับมีนก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้ชายอะค่ะบอกว่าได้ยินมาว่าต้นไม้ต้นไม้พูดว่าต้นไม้เหรอใช่ค่ะพูดว่าต้นไม้อย่างเงี้ยมีนก็อุ้ยขนลุกเสร็จแล้วมีนก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยได้ยินเสียงต้นไม้เสร็จแล้วพี่นึกออกไหมว่าต้นไม้ในป่ามันเยอะมากๆใช่ต้นไหนล่ะมันต้นไหนล่ะถูกไหมมันเยอะไปหมดอ่ะมันก็เลยแบบเอาแล้วยังไงอ่ะต้นไม้ต้นไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็โอเคอ่ะนั่งผักหายเหนื่อยกันแล้วก็เดินออกตามหากันต่อครับหากันต่อตอนนั้นคือไม่มีไม่ทุกคนไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรแล้วค่ะมันเป็นเวลาตีสามแล้วอะค่ะจนเราก็เดินหากันสักพักหนึ่งไปเราตั้งประเด็นไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่แบบที่คนสามารถแบบหลบได้หรืออะไรได้อะไรเงี้ยค่ะครับผ่านไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเดินนานมากอะค่ะเดินนานมากๆจนมีนก็เลยเหมือนพนมมือไหว้บอกว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มินได้ยินเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ตรงต้นไม้ครับขอเปิดทางให้มินได้เจอเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จผ่านไปสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะค่ะครับมินได้กลิ่นน้ำอบจางๆได้กลิ่นน้ำอบจางๆลอยมาเราก็แบบตามหาจะกลิ่นเงี้ยค่ะว่าแบบกลิ่นมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็เดินหาต้นไม้ทุกต้นไม้เลยค่ะครับก็ไม่เห็นผ่านต้นไม้ตรงนั้นน่ะในบริเวณนั้นนะคะที่คือเราเดินวนน่ะเดินวนสองรอบสามรอบครับมันก็หาไม่เจอกลิ่นยังอยู่ไหมตอนนั้นอยู่ค่ะแล้วแต่ว่าเหมือนกลิ่นอ่ะมันจะจางแรงจางแรงเราก็เลยตามยากอะค่ะว่าแบบพอกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นมันก็จางอะไรเงี้ยค่ะครับผ่านไปตอนตีสี่ครึ่งโหใช่ค่ะหากันนานมากซึ่งเราไม่กล้าที่จะแจ้งใครเลยเพราะว่าเราถามเอากันตรงๆเราก็เป็นคนผิดที่ว่ามาเล่นอะไรกันค่ะกลางคืนแล้วจะตะโกนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจนผ่านไปค่ะมีนก็วนกลับมาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอะค่ะต้นไม้ที่ใหญ่ๆซึ่งจะว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นก็ว่าได้ครับมันคือต้นไม้ต้นที่เพื่อนมีนอะได้ตัดต้นไม้ของเขาออกมาอ๋อทีแรกที่บอกว่าเอามาเขียนชื่อกันนะใช่ครับพอไปถึงตรงนั้นอะมีนเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำตาลหม่นๆเป็นผ้ายาวๆผมยาวๆนั่งอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นแล้วมีนก็นึกถึงเรื่องเล่าที่เขาเคยเล่ากันไว้ว่าถ้าหากว่าเจอต้นไม้ต้นไหนที่มีต้นใหญ่แล้วกิ่งก้านสาขาโอนเอียงไปทางแม่น้ำลำคลองให้สันนิษฐานไว้เลยว่านั่นน่ะเป็นต้นที่มีผีพายอยู่ ใช่ค่ะมินก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบเฮ้ยเอาแล้วไง ต้นนี้หรือเปล่าครับมินกับเพื่อนอะไม่เห็นแต่มินอะเห็นว่าแบบผู้หญิงคนเนี้ยนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วผมยาวลงมาถึงพื้นข้างล่างอะค่ะจนมีนก็เหมือนอธิษฐานในใจว่าถ้าเกิดว่าพวกเรามาลบหลู่หรือทำอะไรไม่ดีก็ขออโหสิขอโทษด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเราก็ไม่เจอพี่เราก็วนอยู่ตรงต้นนั้นอะไม่เจออือคือต้นไม้มันแบบมันสามคนโอบมันต้นใหญ่ยังไงมันก็ต้องเห็นครับยังไงเดินวนอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นที่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นอยู่ยังไงเราก็ต้องเห็นครับแต่ไม่เห็นจนมีนก็เลยบอกเพื่อนๆว่า
ทุกคนขอขมาไหมโอ้เออทุกคนลองนั่งขอขมาไหมอะไรเงี้ยเผื่อเราจะทำอะไรไม่ดีกับเขาโอ้สักพักหนึ่งเพื่อนมีนกับมีนก็นั่งลงแล้วก็แบบไหว้อะไรเงี้ยบอกว่าก็พูดเหมือนที่มีนพูดไปเสร็จสักพักหนึ่งมันมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งค่ะตกลงมาจากต้นไม้ตกพอตกลงมาจากต้นไม้เสร็จปุ๊บอะค่ะแล้วมีนก็เดินไปข้างหลังต้นไม้เพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นฮะเพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอ้อใช่ค่ะโอ้ยขนลุกไอ้ที่เราวนหาหลายชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงที่เราเดินวนหาตรงนั้นนะครับพี่ขวัญก็ไม่รู้หรอกว่าตอนที่น้องมีนและเพื่อนๆเนี่ยเดินหากันกระจายการหาวงกว้างขนาดไหนแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไม่เกินรีสอร์ทตรงนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะก็พยายามเดินกันทุกคนโอ้ตอนนั้นก็หวังแต่ว่าเพื่อนไปไหนเนาะได้แต่ภาวนาว่าเพื่อนไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นตรงนี้ไปแล้วมงลบี้อะไรอย่างงี้ก็พยายามเดินหาแต่ก็ไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลัวจะโดนดุโดนว่าใช่ค่ะโอ้ไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยที่น้องบอกเมื่อกี้เล่าเมื่อกี้ผมเดินวนมาหลายรอบมากจนน้องมีนได้กลิ่นเองก็ดีนะครับภาวนาแล้วก็ได้กลิ่นมาแล้วก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนต้นไม้ก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยมาขอขมากันกิ่งไม้ตกพอเดินไปดูปุ๊บเพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นหรอใช่ค่ะพี่ขวัญนึกสภาพคนนั่งแบบนั่งอมทุกข์อะค่ะที่นั่งกอดเข่าใช่นั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ตรงนั้นนะคะใช่แล้วเหมือนมินก็แบบเรียกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนก็เหมือนถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนจับค่ายหัวโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบพาเพื่อนกลับที่ห้องพักจนเพื่อนได้สติมาเนี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเห็นพวกเราด้วยว่าพวกเราอ่ะเดินหาเออแล้วก็จะขยับก็ขยับไม่ได้จะตะโกนเรียกก็ตะโกนเรียกไม่ได้ครับเพราะว่าผมของผู้หญิงคนนั้นน่ะบังเขาอยู่ใช่คือเขาอะเห็นทุกอย่างแต่เขาทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนผมกับของวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นกันเขาอยู่กันเขาไว้ใช่เหมือนผีบังอะค่ะอ๋อเออใช่แล้วเราก็เลยเอาเรื่องราวประติดประต่อกันก็คือเนี่ยเสียงที่มินได้ยินว่าต้นไม้อะน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นแต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของกรรมเวรที่เพื่อนมีอาจจะต้องมาพบเจออะไรแบบนี้เจ้าที่สถานก็เลยอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็คือได้แต่บอกว่าอยู่ตรงต้นไม้นะได้จนได้มาได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมของถ้าเรียกกันก็อาจจะเป็นผีพายหรือว่าเป็นนางไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าน่าจะเป็นนางไม้มากกว่านางไม้ที่คอยที่อยู่นะต้นไม้ต้นนั้นนะครับค่ะแล้วพอเราพาเพื่อนกลับมาที่ห้องได้สติแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ทำไงกันอยู่อ่ะนอนกล้านอนกันไหมหรือว่ายังไงไม่ได้นอนละค่ะพี่ตอนนั้นคือรอเวลาแบบเช้าอะค่ะจนหกโมงเช้าเพราะว่ากว่าจะหาเจอกว่าจะนั่งคุยเรียกสติมันก็เกือบเช้าอะไรเงี้ยค่ะครับใช่เราก็เลยกลับกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปคือมีคนขับรถคนหนึ่งครับใช่ก็เลยกลับกันได้อะไรเงี้ยค่ะใช่จนเช้าก่อนที่เราจะกลับอะค่ะเราก็แบบเหมือนไปเช็คเอาท์อะค่ะแล้วพนักงานก็แบบเหมือนคุยแซวกันกลับเช้าจังเลยค่ะไปเที่ยวต่อกันเหรอคะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาไปว่าอยู่ไม่ได้ค่ะพอดีเจอเรื่องราวแปลกๆพนักงานก็เหมือนตกใจอะค่ะแล้วแบบพี่เห็นผู้หญิงหรือเปล่าคะฮะพนักงานพูดอย่างนี้เหรอใช่ค่ะพนักงานบอกว่าพี่เห็นผู้หญิงหรือเปล่าคะครับหนูก็บอกว่าใช่ผู้หญิงเขาบอกว่าโอ้ยขนลุกเขาบอกว่าพนักงานที่เนี่ยเจอกันทุกคนค่ะอ๋อเหรอใช่เขาบอกว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้มันมีเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วอะค่ะคือมีผู้ชายมีฆาตกรนะคะฆ่าผู้หญิงในรีสอร์ทแล้วเอาฝังอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นใช่คือเหมือนฝังไว้ใต้ต้นไม้ต้นนั้นจน
จนเหมือนก็ไม่มีใครเจอเลยอะค่ะจนแบบจนได้กลิ่นจนเหมือนแบบจนเขามาสื่อสารให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเข้าฝันพนักงานก็ดีเข้าฝันเจ้าของก็ดีจนมาขุดเจอศพอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคดีความไปใช่ค่ะน้องพนักงานเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้มาอะไรเงี้ยครับครับแล้วแบบน้องเขาก็บอกว่าพวกพี่ไปเจอกันได้ยังไงเพราะว่าคือแขกที่อยู่ก็ไม่มีใครเจอนะถ้าไม่เดินออกไปกลางค่ำกลางคืนเราก็เลยเล่าให้น้องเขาฟังว่าแบบเมื่อคืนก็ออกไปเดินเล่นกันอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าไม่น่าหล่าเลยเจออะไรเงี้ยฮะฮะฮะเออนะครับนั่นคือเฉลยทั้งหมดว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนางไม้ที่คอยดูแลอยู่แล้วสรุปแล้วก็คือไม่ใช่เป็นวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนี้ที่ถูกฆาตกรรมฝังไว้ตรงบริเวณต้นไม้ต้นนี้แสดงว่าวิญญาณเขายังไม่ไปไหนถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้ยเออน่ากลัวดีอ่ะน้องมีนแล้วก็เราออกไปเล่นกลางคืนก็อารมณ์เหมือนกับเล่นซ่อนหาซ่อนแอบเหมือนกันนะคือเหมือนเราอ่ะก็คิดอยู่นะว่ามันเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะต้อนของก็จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนด้วยความที่ว่าเราพูดเราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่เล่นซ่อนแอบอืมอืมแต่ก็ไม่ได้นำพาเลยอะค่ะครับผมแหมจริงแล้วเขาบอกเนี่ยบางทีเป็นรีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางเขากลางป่าลำธารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยกลางค่ำกลางคืนทุกคนไม่ออกไปนอกสถานที่ที่พักของเรานะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าบริเวณนั้นเป็นอะไรอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะและแน่นอนนะอยู่กับกลุ่มเพื่อนมันต้องเฮฮาปาร์ตี้เต็มที่พูดคำหยงคำหยาบกันอยู่แล้วเฮ้ยมึงยังงู้นยังอะไรอย่างงี้อยู่แล้วคือเหมือนมันเป็นรีสอร์ทที่เสียงดังกันไม่ได้ไงคะแล้วเวลาพวกวัยรุ่นกินเหล้ากันเลยมันก็จะแบบเฮฮาเสียงดังอะไรเงี้ยพอมันเสียงดังไม่ได้มันก็จะแบบเกิดอาการอ่อมคือก็เลยออกไปหาอะไรเล่นพิเรนแต่โชคดีครับโชคดีที่เพื่อนที่เป็นอะไรน้องมีนโชคดีที่เพื่อนของเราเลยหาเพื่อนเราเจอก็คือทั้งหมดแล้วคือวิเคราะห์ด้วยกันนะก็คือเพื่อนคนเนี้ยไปหักกิ่งไม้เขาไงใช่กิ่งไม้ถือว่าเหมือนกับเป็นบ้านที่เขาวิญญาณที่เขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไปหักของเขาไม่มีการขอเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงโกรธแหละใช่ค่ะฟังแล้วขนลุกดีเหมือนกันน้องมีนเรื่องนี้นะฮะน่ากลัวดีน่ากลัวดีน้องมีนไงขอบคุณมากๆครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานมากๆไม่คุยนานมากๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไงว่างๆเดี๋ยวโทรมาคุยอีกนะน้องมีนนะได้ค่ะพี่ขวัญโอเคขอบคุณมากไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีครับ